สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินสำรวจพัทยาซอย4นะครับไปดูที่พักโรงแรมกันนะครับตรงหน้าซอย4เลยนะครับก็จะเป็นโรงแรม BF The Beat นะครับก็เป็นโรงแรมที่อยู่ตรงด้านหน้าแล้วก็ติดกับพัทยาสาย1เลยนะครับเราพาเดินเข้าไปในซอยนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของซอย4ณปัจจุบันนี้นะครับมี Family Mart นะครับเดินเข้ามานิดหนึ่งก็จะเจอ Family Mart แล้วก็มีร้านนวดเนาะร้านอาหารนะครับถัดมานะครับเราก็จะเจอโรงแรม CK Terrace นะครับเป็นโรงแรม3ดาวเนาะของพัทยาก็อยู่ไม่ไกลจากหาดนะครับติดกันเลยนะครับก็จะเป็นโรงแรมพัทยาซีวิวนะครับคือด้านหน้าเขาดูแคบนิดนึงนะครับแต่เขาจะยาวไปด้านหลังนะครับเขาจะยาวไปเราก็เดินต่อนะครับดูบรรยากาศในซอย4นะครับก็จะระหว่างกลางซอยนะครับก็จะเจอโรงแรมไม้บีดรีสอร์ทนะครับโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะที่อยู่คู่กับพัทยามานานเลยนะครับI'm not afraid to die.
ครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโดนะคะเป็นพัทยาทาวน์เนาะซอยก็ซอยพัทยาจะไม่กว้างนะคะเพราะว่าจะเป็นวิ่งวันเวย์นะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของโรงแรมหงเรสซิเดนต์นะครับเป็นโรงแรมที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับอยู่ในซอย4นี้นะครับเดินมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเห็นกำแพงขาวๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโรงแรมเทอร่านาลานะครับเป็นโรงแรมที่ปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโรงแรมได้ก็มีที่ออกกำลังกายของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันเลยก็จะเป็นโรงแรมวิสต้านะครับก็จะเป็นโรงแรมที่คนรีวิวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอาหารเนาะอาหารเขาค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับเดินต่อไปนะครับก็จะเจอกับโรงแรมเบลล่าวิลล่านะครับตรงซอย4นะครับต้องบอกว่าโรงแรมนี้เขามีเยอะในพัทยานะครับแต่ละพื้นที่ก็จะอยู่จัดสถานที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับThank you.
ด้านข้างที่เราเห็นต้นไม้เยอะๆนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์นะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนาะที่อยู่ในซอย4นะครับซึ่งก็เชื่อมระหว่างซอย3ซอย4แล้วก็ซอย5เลยนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับนี่เราก็เดินถึงปากซอยแล้วนะครับซึ่งเป็นถนนพัทยาสาย2นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราเดินสำรวจซอยพัทยา4นะครับฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ